เมื่อกี้ที่ผมส่งเข้าไปในกรุ๊ปอะสื่อเขาก็ถามกันเยอะจะเป็นแบบคุณสุทธิชัยยุนพี่อดิศักดิ์อะไรเงี้ยก็ถามก็เหมือนกันก็คือแบบเอาไม่ตอบอะในสภาเนี่ยก็คือจะมีที่มาของเงินเนี่ยมาจากไหนมาทำนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นบาทคำตอบของรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์เนี่ยก็คือไม่ขายกองทุนวายุพักไม่เอาเงินกองทุนผู้ประกันตนมาใช้ไม่เอากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมาใช้ไม่ใช้เงินสำรองระหว่างประเทศยึดกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญและปิดท้ายด้วยประโยคว่ากระบวนการที่จะทำสุดท้ายจะชัดเจนเราจึงต้องรอความชัดเจนต่อไปเพราะรู้แต่ว่าจะไม่ทำอะไรแต่ไม่บอกว่าจะทำอะไรเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันมาพูดกับเรื่องถามว่าเอาเงินจากไหนอะผมว่าดีนะเรื่องนี้มันทำให้สังคมค่อยๆเปลี่ยนก็คืออยากจะให้ทุกคนค่อยๆเปลี่ยนด้วยแหละอะไรก็ตามที่รัฐจะเอาเงินของรัฐมาซับซิไดซ์หรือว่ามันอุดหนุนน่ะให้มันเกิดการกระจายรายได้ให้เงินมันหมุนเวียนไปอะเรามีสิทธิ์จะถามแล้วควรจะถามให้เต็มที่เราต้องเปลี่ยน mindset ทั้งหมดว่าเนี้ยคือมันคือการเอาเงินกองกลางไปใช้แล้วเราจะเป็นหนี้ร่วมกันมันไม่มีรายได้มาฟรีๆหรอกครับมันเอาเงินภาษีไปจ่ายทั้งนั้นแหละจะจ่ายวันนี้หรือจ่ายวันหน้าแค่นั้นเองคุณไม่ต้องกลัวนะว่าใครนะครับไอ้พวกแถหรือบิดแม่งจะมาบอกว่ามาถามนี้ไม่เหมือนสลิ่มสมัยก่อนมาถามเรื่องประชานิยมเพื่อคนแบบว่าลากหญ้าเขาลำบากมึงไม่เห็นอกเห็นใจไม่ต้องไปสนใจไม่เกี่ยวเพราะว่าทุกคนแม่งเสียภาษีเหมือนกันหมดภาษีแวดภาษีวัดเราเสียเหมือนกันหมดก็คนเท่ากันไม่ใช่หรอวะใช่ใช่ใช่แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของคุณจุลพันธ์น่ะที่ถ้าเกิดว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลน่ะแล้วประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าก้าวไกลจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะคุณจุลพันธ์ถามถูกต้องที่สุดแล้วนะครับคุณจุลพันธ์ยังถามเลยแล้วคำถามของคุณจุลพันธ์ผมก็มองไม่ออกเลยว่าถ้าคุณจุลพันธ์ไม่ถามอย่างนี้แล้วคุณจุลพันธ์จะไปถามอะไรอ่ะถ้าคุณจุลพันธ์ไปถามอย่างอื่นมันก็แปลว่าคุณจุลพันธ์ไปถามในสิ่งที่ประชาชนเขาไม่อยากรู้นะใช่ก็ถูกแล้วอ่ะถูกต้องแล้วขนาดคุณจุลพันธ์ยังถามกลับไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็คือชัดเจนมากๆอยู่แล้วว่ามันก็ถูกต้องตอบใช่ที่ฝ่ายค้านเขาจะถามประชาชนเขาจะถามนะครับและคุณก็คุณจะต้องตอบแล้วจะเป็นแบบสายแบกอ่ะจะเป็นนางหรือนายทั้งหลายเนี่ยก็คือไม่ต้องนอกประเด็นเขาต้องตอบคือคนที่หลงประเด็นอยู่ตอนนี้คือเหล่านี้แหละ คือพวกแบกทั้งหลายนี่แหละมึงหลงประเด็นอย่างแรงแล้วมึงก็พยายามจะหลงประเด็นด้วยแล้วมึงก็พยายามจะชวนคนอื่นให้หลงประเด็นด้วยคือมึงอย่าเล่นมุกนี้มันเป็นคำถามที่เบสิกมากๆและประชาชนควรได้รับคำตอบใช่แม้กระทั่งคนที่คุณแบกอยู่เนี่ยเขาก็ยังถามกลับไปเลยเพราะมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆที่มันก็ต้องถามไงแต่คนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้มึงต้องตอบไงมึงอย่าหลงประเด็น